าจารย์ดำรงศักดิ์วงศ์สน้อยครับจากวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับคือเด็กไทยอ่อนทักษะกระบวนการคิดทางด้านวิทยาศาสตร์นะแล้วก็มองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ยากไกลตัวนะครับก็เลยต้องมีการสอนแบบสเต็มนะเพื่อผนวกรายวิชาต่างๆเข้าด้วยกันหรือเขาเรียกว่าบูรณาการนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเทคโนโลยีนะแล้วก็วิศวกรรมตลอดจนคณิตศาสตร์ก็ด้วยกันคือห้องเรียนในอดีตก็คือว่าลักษณะก็คือเด็กจะกดดันเวลาเข้าไปในห้องเรียนคือว่าพอมาเรียนวิทยาศาสตร์แล้วต้องมานั่งจดเลคเชอร์นั่งฟังบรรยายแต่พอเป็นห้องเรียนแบบสเต็มเนี่ยทุกคนจะได้มีส่วนร่วมนะครับมันมีแอคทีฟเองมากขึ้นนะได้จัดการเรียนการสอนที่สนุกไม่ใช่เป็นครูจัดการเรียนการสอนเป็นคนเดียวแต่ว่าดำเนินการทั้งห้องนักเรียนก็ได้มีส่วนร่วมในการคิดในการแชร์ประสบการณ์กันนะครับการเชื่อมโยงของความรู้นะครับตั้งแต่เรื่องกฎข้อที่หนึ่งของนิวตันจนกระทั่งมาถึงเรื่องโมเมนตัมเรื่องสมดุลนะครับซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เวลาเราสอนในระบบเดิมเนี่ยเด็กจะไม่เข้าใจแล้วจะพยายามอธิบายไงเด็กก็จะไม่เข้าใจแต่ณวันนี้เราใช้โมดูลในเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาอธิบายทำให้เรื่องต่างเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายนะครับสามารถเชื่อมโยงความรู้กันได้ทุกกิจกรรมในเรื่องของวิทยากรต้นแบบจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาอยู่เรื่องก็คืออาจจะไม่ค่อยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเพราะอันดับแรกคือต้องพยายามให้เขาเปิดรับสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะวิธีการสอนแบบสเต็มนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ให้รายละเอียดเข้าไปว่าการเรียนการสอนแบบสเต็มก็คือการเรียนการสอนปกติเพียงแต่ว่าเราเชื่อมโยงในหลักการเข้าไปได้ทุกช็อตของกิจกรรมเทคนิควิธีการสอนแบบฟิสิกส์แบบใหม่ๆที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมมากขึ้นโดยที่ครูไม่ต้องมาถือปากกาถือไว้บอร์ดอีกแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเด็กเด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็สนุกมากขึ้นในการเรียนฟิสิกส์มองฟิสิกส์เป็นเรื่องง่ายเด็กไทยได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ในเรื่องของความสนุกในการเรียนเมื่อเรียนสนุกนะครับมันก็ส่งผลต่อคือเขาเรียนสนุกเขาก็ชอบที่จะเรียนโดยปกติเด็กอาชีวะเนี่ยไม่ค่อยสนใจเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อยู่แล้วเพราะนั้นเมื่อเขาเรียนสนุกเขามีความสุขในการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นนะครับแล้วก็จะนำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพมากขึ้น